งขึ้นขาแขนค่ะไอ้ไหล่ค่ะอยากให้ช่วยอะไรก่อนนับหนึ่งเลยอยากให้เอาไหล่ก่อนโอเคเอานะ before เป็นเช่นไรต้องรู้เองหลังจากผมช่วยปุ๊บก็แบบ after ครับจะรู้เองครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่าให้บุคคลที่สามมายุ่งเกี่ยวในชีวิตในเรื่องราวสุขภาพในระหว่างนี้เราสองคนยุ่งเกี่ยวกันออกจากผมปุ๊บอยู่คนเดียวเห็นไหมแปลว่าช่วยตัวเองได้เนาะความหมายคือตรงนี้เองหายใจไว้นั่นตั้งเป้าเลยต่อไปนี้จะไม่บริโภคเคมีอีกแล้วให้เขากินไปให้คนเขากินไปเราต้องไม่กินโทษครับโทษจังหวะผมจะรักษาจังหวะหายใจเพราะจังหวะนะผมจะรักษาจังหวะนี้ให้มันจะคลายออกคลายออกไปนี่ครับโทษครับแล้วแค่นี้พอสังเกตไม่พอเปลี่ยนอัตราปริยาโทษสิติดใช่ไหมเนี่ยมันติดใช่ไหมเด็กๆเคยเป็นโปลิโอปุยยาได้แค่นี้ยกได้แค่นี้ยกเต็มที่สิครับยกเองข้างยกไม่ได้จะได้อย่างนี้แต่ข้างนี้ได้สุดโอเคอีกทีนึงครับกลางผมจะช่วยผมถามว่าปวดไหมหัวไหล่ไม่ปวดแต่มาพักนี้มันชาฝ่ามือ แต่ข้างนี้ที่เป็นเพราะพอดีเกิดอุบัติเหตุจากรถเครื่องอะค่ะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยเป็นอาการแบบนี้ผมพยายามปรับให้มันเข้าที่ของครับอันนี้คือเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะครับผมจะพยายามปรับให้ได้เท่านั้นเนาะค่ะก็สังเกตดูมันจะดีขึ้นมั้ยเราจะรู้โดยฟีลลิ่งเราเลยนะครับโทษครับโทษครับไหวนะครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะสังเกตมันจะเบาใช่ครับโอเคแค่นี้พอแล้วจะนั่งให้ตรงจะพยายามปรับซ้ายให้มันน่าจะทำงานได้มากกว่านี้โทษครับสังเกตมันจะต่างจากเดิมไหมโทษครับก็เอ๊ะโทษครับเอ๊ะนั่นแค่นั้นก่อนครับ3-2แก๊กแน่ดูจะเบาหัวมากครับโทษครับเพิ่มอีกเพิ่มสังเกตถ้าตอนนี้จะสบายมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่เท่ากับข้างขวาแต่มันจะเบาขึ้นกว่าเก่าเยอะที่เคยเป็นนะครับสังเกตโทษถามว่าว้าโอ้ไหมโอ้ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับขึ้นได้แล้วนะเห็นชัดๆเนี่ยครับเห็นชัดๆนี่แหละงั้นต่อไปไม่ต้องพูดถึงคำว่าโปลิโอนะครับ
ลุงหงอบช่วยแล้วโทษครับโทษครับโทษครับโอเคฮะทำเองนะโอเคไหมโอเคปึ๊บถือใช่งี้มันก็พอได้แต่ใช้ขึ้นสุดนี่มันจะข้างขวาจะไม่ไอ้ข้างซ้ายจะไม่ได้ได้แค่นั้นนะเอาผมช่วยซ้ายผมจะรู้จังหวะมันนะจังหวะนี้ขึ้นจังหวะนี้ไม่ได้พอได้แล้วเนี่ยฮะได้แล้วนี่เฮ้ยตลกกับเราเนี่ยเฮ้ยตลกกับเราเนี่ยลุงหมองเล่นก้นหรือเปล่าเนี่ยโทษครับลุงหมองเล่นก้นหรือเปล่าเนี่ยทำเองครับเรียบเรียงขึ้นมาเองไหมครับปึ๊บปึ๊บท่านนี้ได้ถ้าสุดยังไม่ได้จะถ้าอย่างเงี้ยได้ก็ได้มากกว่าเดิมอะค่ะคล่องกว่าเดิมไม่ใช่ไหมดีขึ้นค่ะเขามาได้เขามาคล่องกว่าเรื่อยๆนะค่ะลองมุกใหม่ใช่ครับคล่องไหมคล่องขึ้นเอาโอเคคำว่าคล่องจะนำพาไปสู่ได้โอเคนะจำคำนี้ไว้จำภาษาผมให้ได้แล้วก็คำว่าคล่องจะนำพาไปสู่คำว่าขึ้นดูผมใช้แอคชั่นให้นะเดิมมันไม่คล่องมันไม่คล่องมันขัดโอเคนะทีนี้ตอนนี้ขัดไหมตอนนี้ไม่ค่อยขัดโอเคนะคล่องขึ้นจะนำเข้าไปสู่คำว่าได้โอเคนะโทษครับผมดูรายงานทีนี้ไม่มีแรงตึงบ่าไหลโอเคนะค่ะชาเอามือชาเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปโอเคค่ะสำนวนผมเนี่ยโหไม่ได้หรอกโทษครับสังเกตไหมคำว่าชาจะหายไปจริงไหมโปรดสังเกตไปถึงการแพทย์ผ่าอย่างเดียวไม่รู้คืออะไรผมไม่ทราบอันนี้ไม่ตอบสังเกตนะเดี๋ยวก็มีคำตอบครับเดี๋ยวมีคำตอบครับคำตอบมานะจ๊ะโทษครับอึ๊บนี่นะคำตอบกันมาไวแพทย์ในอนาคตการแพทย์อนาคตที่เห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีเนี่ยครับมันเป็นยุคมันเป็นยุคเสื่อมของการแพทย์ฝรั่งโอเคนะผมใช้มายุคเสื่อมเนี่ยสุดขั้วบอกไหมครับไหวไหมรู้สึกได้ไหมว่าเบาหรือเจ็บเบาเบาหรือไม่รู้สึกเนาะรู้สึกนิดนี้นานเจ็บด้วยแล้วก็มันดูมันไอ้นี่ขึ้นนะเอาความรู้สึกแบบนี้เอาความรู้สึกเก็บไว้หรือเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลโทษครับกึ๊บนี่แหละความรู้สึกคือฟีลลิ่งนั่นเองครับโทษครับกึ๊บมันเขียวข้องกันหมดทั้งเส้นประสาทไม่แน่ถามว่าโปร่งโล่งแล้วหรือเอาไหมครับขยับเองครับผมไปเรื่องอื่นเลยไหมถ้าน้องก็ปรับเอกตัวปัญหาอันนี้ตัวช่วยก็เนี่ยก็ยังขาดกล้ามเนื้อไม่เท่ากันเขาก็ว่าหนูเป็นกระดูกอะไรนะเส้นทับกระดูกทับเส้นอะไรสักอย่างนี่ไงกล้ามเนื้อมันไม่เท่ากันโอเคเขาพูดไม่ผิดนะแต่มันถูกไม่หมดถูกหมดคือเบาสบายเห็นไหมไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวยไม่ร้าวเห็นนะถูกแค่นี้เขาว่ากับเราว่าคนละฟีลลิ่งเนาะเราว่าเราเอาความรู้สึกใส่กันเขาว่าก็เอาขึ้นมือวัดหรื
สุ่มสุ่มผมใช้คำว่าสุ่มนี่อย่างนี้ดีกว่าเราว่าดีกว่ารู้สึกอย่างไรนี่ดีกว่านี่เราว่ารู้สึกไงนี่ดีกว่าแน่นอนกว่าถ้าเราว่าถ้าเป็นของจริงจะรู้สึกว่าสบายถ้าเป็นของไม่จริงเจ็บโอเคไหมมันเป็นเครื่องวัดง่ายๆผมว่านะพอครับพอครับครับนะรู้เรื่องจะครับครับเอาได้ไหมดูมันจะคลอนเสียวเหมือนไฟช็อตไหมครับใช่เลยนี่คือที่มาของอนาคตคือปวดร้าวรานดีแล้วนะมาถึงก่อนก็ใช่ไหมอันนี้ไม่มีรายงานเลยนะไม่มีรายงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรู้ผลเนี่ยก็เลยกันไว้เนาะกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันเราต้องมีปรัชญาของเราสินะอิสระเกิดแต่ตัวท่านเองขยับเองครับคนละความรู้สึกไหมค่ะลองเบาหัวมาไหมครับหัวเบาขึ้นเลยตาสว่างแง่แง่แบบนี้หัวรู้ว่าเบาขึ้นจากเมื่อกี้นะแต่ต้นคอยังตึงตึงช่วงเนี้ยแต่ถ้าหัวเนี้ยรู้เลยว่าเบาอยู่เมื่อกี้นั่งนั่งยังหนักหนักเหลือต้นคอนิดเน็ตโอเคครับทราบครับเอาละก้มให้สุดครับสุดลำนาเมื่อถึงพื้นดำนาเมื่อถึงโอเคเหนื่อยขึ้นมานิดนึงเอาละผมช่วยนะเรื่องคอนะเกี่ยวอะไรตรงนี้คอเกี่ยวไปหมดเลยโทษอย่าสู้ผมนะผมยิ่งต้องระวังมากเพราะว่าถ้ามันป๊อกที่นี่งานเข้าเลยนะใช่นะผมยิ่งต้องระวังมากคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้บริโภคเปรี้ยวหวานมันเค็มการแพทย์ฝรั่งตะวันตกหรือปัจจุบันคำถามที่เขาหมดคำตอบที่เขาหมดใช่ค่ะเราไม่ใช่ได้คำตอบเลยต่อไปนี้คำตอบอยู่ที่เราเนาะที่เราเข้าใจตรงกันนะคำตอบสุดท้ายต้องอยู่ที่เราครับเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ดีไม่ดีดีค่ะดีตรงที่หัวเบาโล่งไม่เหมือนเมื่อกี้ที่นั่งๆอย่างมันความที่มันตึงมันก็เลยเหมือนหนักๆถ้าตอนนี้หัวเบาขึ้นเยอะปลดปล่อยเนาะแต่ถ้าถามว่ายังตึงไหมก็มีบ้างแต่ถ้าหัวเนี่ยยอมรับว่าโล่งอ้าวล่ะถ้างั้นตอบเราจะเบาจากที่เมื่อกี้นั่งแบบงงๆตึงๆกองกองหนักๆยังไงไม่รู้แต่เนี่ยยอมรับว่าเนี่ยเหมือนเอาว่าได้หัวใหม่กลับบ้านเบาขึ้นโล่งๆขึ้นให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ตัวเองครับให้คะแนนตัวเองเลยครับเปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้หัวหนูโล่ง 90% สบายแบบแจ๋วไม่งั้นนั่งเหมือนแบบอธิบายอาการไม่ถูกประมวลทั้งหมดทั้งศีรษะถึงปลายเท้าศีรษะปลายเท้าให้85โอเคจบข่าวครับค่ะคือทุกคนยินดีครับค่ะ